สวัสดีครับผมปอดครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับ Official Pilot Trailer กับซีรีส์วายเรื่องใหม่ที่มีแพลนนะครับผมจะฉายในปีหน้าก็คือปี2022นั่นเองครับผมแล้วก็ฉายทางแอปพลิเคชัน VTV ด้วยกับซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่านิ่งเฮียก็หาว่าซื่อหรือว่า Cutie Pie Series นี่ครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้ทำตัวเค้าเรียกว่ามันเป็นการร้องเพลง cover อ่ะเนาะของนักแสดงหลัก2คนครับก็คือคุณซีแล้วก็น้องนิวนั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าตอนที่ดูนั้นคือแบบเคมีมันดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วนั้นก็จะมีเป็นอินโทรด้วยใช่เป็นอินโทรเนาะโชว์ให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ของตัวละครถ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าน่าสนใจครับผมก็เป็นเรื่องราวของตัวละครที่ชื่อว่าเฮียเหลียนกับคุณหนูเกลือเออก็แบบต้องมาแลดูแลคุณหนูนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วรวมถึง2คนนี้นี่ก็คือยังมีตัวละครตัวอื่นอีกก็นักแสดงว่าจะเป็นน้องแม็กนัทเอ้ยแล้วก็รวมถึงน้องเตอร์กับยิมน้องเตอร์กับยิมเนาะคือแบบว่าทุกคนหล่อมากจริงๆเนาะแล้วก็วันนี้เขาปล่อยตัวนี้ออกมาแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าผมกับรีแอคชั่นของ Official Pilot Trailer ของซีรีส์เรื่องนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อนะครับผมโอ้คุณชุดสวยมากเลยอ่ะผมเกลือเกลือคุณหนูเกลือน่ารักเนี่ยคู่มั่นผมคู่มั่นเหรียญอ๋อเป็นคู่มั่นเลยใช่เขามั่นกันตั้งแต่เด็กๆครอบครัวของเราตกลงกันให้เราสองคนมั่นกันตั้งแต่เด็กๆครับน่ารักดีอ่ะดูน่าเหลือเชื่อใช่ไหมล่ะพวกเรามีสัญญาเดทกันอาทิตย์ละครั้งครับอ๋อเป็นสัญญาเดทดูเราสองคนก็มีความสุขกันดีใช่ไหมล่ะแต่ความจริงแล้วอ่ะดอกไม้ดอกไม้อีกแล้วไม่มีมุกอื่นบ้างไงวะดอกไม้อะก็ไม่ใช่เด็ดจริงไหมเดี๋ยวทานของหวานเสร็จแล้วอะกลับเลยนะเฮียมีงานต้องกลับไปเคลียร์ต่อได้ไหมหนูเกลือหนูเกลือหนูเกลือได้หนูเกลือเลยไม่ได้อุ้ยตุ้ยไม่ได้แล้วล่ะเฮียก็มาอยู่ทุกทีโดนมันขับมาอย่างไรวะแล้วเนี่ยบ้านของสวนดอกไม้อะไม่งงไม่แอบไม่ลอยไม่แม่งนะเออเนี่ยไปเด็ดเออใครขีดปะเอาลงไปด้านก่อนสิ่งที่อยากทำสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับไม่ใช่ตัวเองเมื่อการมั่นหมายที่เกิดขึ้นทำให้เขาไม่เป็นตัวเองโอ้โหหล่อมากหล่อมากตีเป็นแบบแบดแบดแบดหน่อยโอ้ยชอบลุคนี้โอ้เหรียญเกลียนหวังโอ้โหวันนี้ที่เห็นกระท่อนเป็นไงบ้างสถานการณ์ที่เห็นแต่วันนี้ไม่สู้ดีเลยโอ้ยปี๊โอ้ยคิดถึงคิลินคิลินคิลินแต่ผมมีไอเดียดีๆนะอ้าวอ้าวโอเคความฮานี่การันตีได้แล้วใช่เกลือเท่ากับคิลินเกลือพรุ่งนี้มาหมายก่อนนะไม่หวั่นมึงมาทีไรจริงเหรอช่างเผินไม่ได้กูเจผมไม่เรียกอันนี้นะที่แสดงว่ามึงจะต้องแอคขึ้นคุณดูนะใช่ป่ะเองแล้วเมื่อไรจะเป็นตัวของตัวเองวะเฮียรับไม่ได้หรอกไม่เป็นไรเพื่อเฮียเมาอยู่ต้องคอยแอปตลอดเฮียมีงานด่วนตลอดไม่เป็นไรครับเฮียเกลือเราได้ครับเพราะว่าเกลือรักเฮียครับจ้าอุ้ยน่ารักอ่ะเมื่อที่เฮียมั่นกับเกลือเฮียมั่นเพราะว่าเฮียรักเกลือหรือเพราะว่ามันเป็นคำสัญญาที่เฮียมั่นไว้ผมตาของเกลือพูดเป็นพระคุณสูงสุดของครอบครัวเฮียที่เรามั่นกันพ่อเฮียก็ถ้าเราสองคนไม่ได้รักกันแล้วอ่ะก็ถอดมั่นกันไปเลยเออมั่นใจแล้วหรอแล้วเนี่ยถอดมั่นกันไงเฮียเฮียจะตอบนะว่าเฮียอยากแต่งงานกับคนไม่ใช่กับตุ๊กตาพี่เกลือน่ารักเหมือนตุ๊กตาเลยนะครับตุ๊กตาแอนนาแล้วโอ้ต่อจากเนี้ยกูจะเป็นตัวเองโนมอร์เกลือกิรติคนข้างรักใจเย็นๆนะเว้ยเพื่อนเดียวเองก็เหมือนกันนะเดียวเดาใจโคตรยากเลยแม็กกันนะพวกเฮียเดาใจยากจริงเลยเนาะหวานมากกันทีเดียวนะที่ไหนมีนะที่ไหนมีสาธุสาธุงานก็ไม่เมคเซนส์แต่ได้อยู่แล้วใช่ไหมมีที่ไหนเด็กผู้ชายสองคนโดนจับมาโดนน้ำอ้าวน้องไอ้นี่นี่อะไรนะที่ไม่เป็นซอสรีบเป็นซอสน่ะ
เกลือเอ้ยเดี๋ยวเจออ้าวขอโทษนะครับเกลือเขาดื่มแต่น้ำหน้าตากินเองของคู่มันของเขาอะครับโอ้เอาละเอาละมึงจะถอนมาอยู่มึงเกลือเขาจริงๆหรอวะไม่ถ้ามึงสองคนไม่เปิดใจจริงๆยังไงมึงก็ไม่รอดวะมึงยังไม่รู้ไหนทั้งนี้เอาจริงนะเว้ยเขายังเด็กยังมีตัวเลือกเยอะถ้ามึงมัวแต่จับผิดเขาอะมันจะไม่ทันเฮียเอาวิไม่อีกฝ่ายไม่อยากถอนมั่นตลกคือคุณมันเฮียบ้าปะเนี่ยก็เกลือบอกแล้วไงว่าเกลือจะถอนมากเฮียไม่ได้ถอนแต่ถ้าหนูเกลือไม่อยากเฮียอยู่ที่นี่เข้ามาอยู่กับผมโอเคไหมโอเคน้องอุ้ยไม่ไหวจริงเกิดขึ้นโอ้บายบายโอ้โหดีคู่นี้ก็ดีคู่นี้ดีเดียวกูเข้าใจแล้วอ่ะเพราะความรักเป็นเรื่องของคนสองคนนั่นแปลว่าอะไรโผล่ร้องแค่ไพลอตน้องร้องไห้ได้หรือเปล่าเก่งมากโอ้ยน่ารักเอ้ยเดี๋ยวนี้ก็หกเพียเก่งกว่าเราตอนแรกเดียวอยู่ห้องเพื่อนครับเดียวก็เลยมาเป็นเพื่อนเพื่อนเพียคนเดียวมันรู้ป่ะว่าเฮียไม่ชอบคนโกหกอ่ะยังไม่รู้จักตัวตนเพื่อนได้ซ้ำอ่ะเราจะเป็นอะไรกันได้จริงๆเหรอครับเฮียทำอะไรอ่ะเฮียอยากรู้จักเพื่อนมากขึ้นอืมจริงสิครับผมโอ้ยเฮียอุ้ยไหนๆเราก็ต้องเข้าฝันเข้าฝันกันอยู่แล้วโอ้แหน่แกอุ้ยเฮ้ยอุ้ยโอ้โอ้ยปีหน้าเลยเหรอก็ปีหน้านะโอ้ยต้องไปรอถึงปีนั้นนะเวลี่ซูนนะเพราะว่านี่เป็นเวลี่ซูนนะเพราะว่านี่เป็นแค่พาร์ทเทเลอร์เท่านั้นใช่ซึ่งก็จะได้เห็นว่าเนื้อเรื่องประมาณไหนอะไรยังไงถ้าไล่เรียงกันเลยก็คือตัวของฮีเลียนเองกับตัวของคุณหนูเกลือเนี่ยก็คือแบบว่าถูกให้มั่นกันตั้งแต่เด็กแต่เรารู้สึกได้ว่าตัวคุณหนูเกลือน่าจะชอบฮีเลียนชอบฮีเลียนแต่ว่าอยู่แล้วแหละเอออยู่แล้วแหละใช่แต่เหมือนฮีเลียนเนี่ยดูแลคุณหนูเกลือก็เพราะว่าด้วยความเป็นหน้าที่มั้งเพราะว่าเขาสัญญากับปู่ป่ะใช่ปู่ใช่ไว้ประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าตัวหนูคุณหนูเกลือเนี่ยคือมีอีกบุคลิกนึงนะก็คือเป็นอีกบุคลิกที่เขาตั้งชื่อว่าเป็นคิรินก็คือเป็นมือกองนี่แหละซึ่งเราก็จะได้เป็นแบดหน่อยเท่ชอบขี่บิ๊กไบค์อะไรอย่างงี้เนาะแล้วเราก็เห็นว่าฉากที่เขาไปเล่นกองที่ผับแห่งนึงซึ่งเป็นผับของที่น้องเพิร์ทรับบทนั่นแหละน้องนะครับผมแล้วก็เห็นเขาคุยกันว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยมาเล่นไม่ได้นะมีเดทกับเพียเขาเลยว่าเขาเลยบอกว่าอ่ะอย่างงี้แสดงว่าพรุ่งนี้ก็ต้องกลับไปแอปเป็นเด็กก็คือประมาณว่าเขารู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็แบบว่านี่ต้องแอปอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยปวดทำไมไม่เป็นตัวของตัวเองสักทีเพราะว่ากลัวว่าเฮียจะรับคาแรคเตอร์นั้นไม่ได้ใช่ประมาณนั้นมันเลยต้องพยายามแอปเป็นคนดีแอปเป็นเด็กเป็นคนใสๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เอียบอกว่าประทับใจอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็ยังมีเรื่องของคนอื่นอีกเนาะยังมีเรื่องของเคียอี้กับน้องคนเดียวชอบชื่อนี่นะคนเดียวชื่อเท่ดีนะครับก็คล้ายๆกันคนเดียวนี่ก็รู้สึกเหมือนแบบว่าทำตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าเฮียอี้นี่คือรู้สึกยังไงเฮียอี้ต้องการอะไรแล้วก็เลยบอกว่านะเอาใจยากจริงเอาใจยากมุกเฮียไม่รู้ว่าต้องการอะไรไม่รู้ว่าต้องการอะไรซึ่งคนเดียวนี่ก็คือเป็นเพื่อนกับเกื้อนี่แหละแล้วก็แบบมาเจอปัญหาคล้ายๆกันก็เลยเหมือนมาคอยอยู่ข้างๆกันสาการสาการก็ทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเรื่องของฝั่งมหาลัยด้วยที่ตัวของคุณหนูเกลือเนี่ยเราไปเรียนอยู่ก็จะมีกลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อนมากมายเลยชอบแบบกลุ่มเพื่อนที่แบบรู้หมดเลยว่าเรื่องการมั่นของหนูเกลือกับเพื่อนเรียนนะรับรู้นะว่ายังไงอะไรเราไม่บอกเพื่อนว่าเนี่ยจะถอนมั่นแล้วนะเพื่อนก็ตกใจกันตกใจแต่ทันใดนั้นก็มีตัวละครตัวหนึ่งโผล่เข้ามาก็คือน้องติวเตอร์เนี่ยครับผมคือเราไม่แน่ใจว่าเป็นเหนือหรือสินเสมอแต่จะมีตัวละครตัวนี้ซึ่งเขาคู่กันน้องยิมน้องยิมไปแหละแต่น้องยิมนี่คือเป็นเพื่อนนะของคุณหนูเกลือนี่แหละแล้วเหมือนจะคอยเป็นไม้กันหมาให้แต่สุดท้ายจากไม้กันหมาจะกลายเป็นคนที่รักกันหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจเคมีคู่นี้ก็ดีดีมากโหยอมรับเลยว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์วายที่น่าติดตามนะเพราะว่าในเรื่องมันค่อนข้าง
แปลกใหม่ครับแปลกใหม่มากๆเลยเนาะก็ต้องรอดูกันต่อแล้วว่าจะเป็นไงเพราะว่าอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวไพลอตเท่านั้นเดี๋ยวจะมีเป็นเทเลอร์ตัวเต็มออกมาก็น่าจะมีอะไรที่มากกว่านี้เพราะว่าขณะที่ไพลอตเองก็ต้องบอกเลยว่าฉันชอบสุดตอนที่แบบว่าพี่เหลียนจะลุกขึ้นไปปุ๊บคุณหนูเกือบดึงหนูมาดึงให้ไทยออกมาแล้วก็แบบว่าจะเลิฟซีแล้วก็จบแค่ตรงนั้นก็ต้องรอดูต่อทีแล้วว่าตัวเต็มจะเป็นยังไงนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับ Reaction Official Pilot Trailer นะผมกับซีรีส์วายเรื่องใหม่เรื่องนิ่งเหี้ยก็หาเวซื้อหรือว่า Cutie Pie Series นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy แล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็ก iPon TV ใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีนึงกับ Reaction ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ